จากประเด็นร้อนฉาลูกเขยชาดานายวีรชาติรัศมีนายกเทศบาลตลุกดูจังหวัดอุทัยธานีทุจริตเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อน้ำประปาจนถูกจับกุมเป็นข่าวโด่งดังในชั่วข้ามคืนแต่กระแสพุ่งเป้าไปที่นายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งที่ก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งนโยบายกวาดล้างผู้มีอิทธิพลโดยนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวางตัวให้นักเลงแห่งลุ่มน้ำสะแกกรังเป็นมือปราบมาเฟียเพียงเดือนเศษมีอุดมการณ์ความยุติธรรมไม่มีเส้นสายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเพื่อสร้างสังคมให้สงบบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยกระทั่งลูกเขยชาดาคนในครอบครัวทำผิดเสียเองทำเอาพ่อตากลุ้มใจสั่งสอนลูกเขยและสั่งให้ลาออกจากตำแหน่งนายกเทศบาลตลุกดูบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรเราเป็นครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่ต้องทำคุณต้องลาออกไม่ใช่ให้คนมองว่าวันนี้ถูกจับกุมและพรุ่งนี้กลับมาเป็นนายกต่อในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดรัฐมนตรีช่วยต้องมีสปิริตทางการเมืองครอบครัวตนไม่มีปัญหาในฐานะพ่อต้องอบกอดลูกทุกคนด้วยความรักความอบอุ่นและเดินไปด้วยกันตนทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยเรียบร้อยแล้วและขออย่างเดียวว่าพวกด้อมต่างๆจะไอโอหรืออวตารอย่าเอารูปลูกหลานของตนมาออกข่าวและแล้วในกลางดึกวันที่จับกลุ่มลูกเขยได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่หลักทรัพย์เป็นเงินสด 400,000 บาทขอประกันตัวและได้ปล่อยตัวชั่วคราวและได้ลาออกจากตำแหน่งนายกเทศบาลตลุกดูแล้วไม่เพียงเท่านี้ทั้งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เห็นข่าวก็ตกใจเช่นกันแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยเหมือนกันแต่ยืนยันว่าถ้ามีความผิดก็ต้องจัดการไปตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของรัฐมนตรีท่านใดก็ตามเรื่องนี้ขอยืนยันนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าใครที่คิดว่าทำผิดกฎหมายแล้วจะถูกจับไม่ได้ให้กลับไปคิดใหม่เมื่อถามถึงความรู้สึกในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนายอนุทินตอบว่าก็บอกแล้วไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายถ้าผิดก็รับโทษถ้าเชื่อว่าถูกใส่ร้ายให้เอาหลักฐานมาชี้แจงอย่างไรก็ตามต้องดูว่างานนี้นายชาดาไทยเศรษฐ์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นมือปราบมาเฟียจะเดินหน้าจัดการทุกอย่างตามเนื้อผ้าไม่ว่าจะถูกหรือผิดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือจะเกิดการแข่งใจตามมามีแต่เวลาที่พิสูจน์ชาดา